ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะวันนี้เราชมขาเสียงดังฟังชัดมากๆเพราะว่านะคะเราจะอิ่มท้องกันนี่โลดนะคือจะบอกเลยว่าที่มาที่นี่จริงๆพี่เล็กช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยจะถามหาร้านอร่อยบรรยากาศดีเราสองคนก็เลยอาสาพาไปลุยอาสาพาไปชิมถูกต้องค่ะและเราอยู่กันที่นี่ค่ะผู้ชมขาครัวริมน้ำนะคะสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเขาอยู่เลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะขับขี่มาง่ายมากคือจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมาง่ายมากแล้วก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและที่สำคัญถ้าใครได้มาเนี่ยในช่วงยามเย็นก็จะสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารที่อยู่ริมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวถ้ายิ่งตอนกลางคืนเนี่ยแสงที่มันสาดมาเนี่ยอุ๊ยโคตรโรแมนติกเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะจะโรแมนติกกัน2คนไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยมีนัดกันกับพี่โบกัสค่ะเขาบอกว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาคือเจ้าของธุรกิจร้านอาหารคือจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่หรือว่าไม่ได้แค่ทำธุรกิจในเรื่องร้านอาหารอย่างเดียวแต่เส้นทางความสำเร็จของเขาเนี่ยกว่าที่เขาจะผ่านมาตรงนี้เขาต้องเจออะไรบ้างเพื่อนขาวันนี้เนี่ยเราสองคนจะขออนุญาตมาฝากท้องที่นี่และที่สำคัญเนี่ยจะเอาเรื่องราวของเจ้าของร้านเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามเราสองคนไปในครัวริมน้ำกันดีกว่าค่ะตามมาเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของกิจการนะคะครัวริมน้ำเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าประวัติร้านนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะเขาบอกชีวิตของเจ้าของร้านดราม่ามากๆจะดราม่าอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณเป้วิสุทธิ์วัลลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจอเราสองคนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะเป้ดังใช่ไหมคะนี่คนบอกบางเมื่อกี้นี้เล็กซี่เปิดรายการกับโบกัสไว้บอกว่าCEO ของร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะชีวิตเขาดราม่ามากแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะบอกเลยนะมาที่นี่เนี่ยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งชอบมากบรรยากาศดีมากแล้วอาหารอร่อยมากวันนี้ก็เลยต้องขอมาบุกถึงร้านเพราะเห็นว่าช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่พอดีแล้วหลายๆคนกำลังมองหาร้านอร่อยค่ะพี่เป้ได้เลยถามดีกว่าพี่เป้เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะก็แนะนำตัวสั้นๆเลยนะเดี๋ยวเรายาวเดี๋ยวน้องจะเบื่อคือชื่อจริงชื่อวิสุทธิ์วัลลานะคะก็เอาแบบว่าพอจบจากเชื้อสุสาบันนิดนึงที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตบมือหน่อยลูกสีจับดูขออนุญาตเรียกคุณแม่ได้ไหมได้เลยได้เลยครับคุณแม่หรอคุณแม่ไม่ได้แอปนะคุณแม่ไม่ได้แอปเปล่าคุณแม่ไม่ได้คุณแม่เอาคุณแม่เสร็จปุ๊บพอจบมาปุ๊บว่ามันจริงก็เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไปทำบริษัทญี่ปุ่นอะไรเงี้ยประมาณสักสิบกว่าปีเป็นโปรแกรมเมอร์สักเดือนเดียวแล้วก็ยอมแบบอยากมีอนาคตที่ดีคุณจริงเพราะตอนจบจุฬาคณะบัญชีมีแต่คนรวยหมดเลยมีคุณพี่นี่แหละที่แบบว่านั่งรถเมล์ไปทำงานแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันก็อยากมีเงินมีทองเพื่อเขาเรียนต่อเมืองนอกอันนี้ไม่มีปัญญาไปเรียนไม่แต่ตอนเรียนบัญชีแล้วทำไมไม่ทำงานด้านบัญชีโดยตรงไปเลยมันเป็นบัญชีสถิติพี่เรียกคณะสถิติเอกสถิติก็พอจบตรีปุ๊บเพื่อนเขาไปเรียนโทเพราะเขามีเงินแต่เราไม่มีเงินเราก็เลยอยากจะบอกเป็นเซลเลยเพราะคิดว่าการเป็นเซลทำให้ได้เงินดีที่สุดเพราะมันมีคอมมิชชั่นก็เลยตั้งเป้าเลยจริงๆพี่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแม่ง3เดือนเองแล้วเสร็จปุ๊บก็ขอเป็นเซลล์เลยเซลล์เลยแต่การเป็นเซลล์มันลำบากมากนะขายของไปยืนน็อกดอขายของได้ไม่ได้ขายไอทีขายคอมพิวเตอร์พี่ขายระบบ
เขาพี่ก็ให้โรงแรมอยู่สุพรรณบุรีนะโรงแรมดังๆเท่าไหร่พี่ขายหมดเลยสมัยนั้นคอมพิวเตอร์มันต้องระบบใหญ่ประมาณสัก7ล้าน8ล้านทีนี้มันก็เป็นแบบเป็นร้อยล้านแล้วคือตอนนั้นมันค่อนข้างยากไหมครับการเป็นเซลล์อาชีพยากมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่ต้องไปไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลเลยเปิดแค่เปิดหาแอดเดรสโรงแรมสุพรรณบุรีตรงไหนยังไม่รู้เลยสมัยก่อนอ่ะก็ต้องแล้วต้องนัดทางโทรศัพท์โทรผ่านเลขาเราต้องไปนัดตัวแม่เขาคนที่มีอำนาจตัดสินใจเขาอาจจะว่างไม่ว่างอันนี้ต้องพยายามแบบด้วยทุกทิศทางเพราะเรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากขายให้ได้แล้วคู่แข่งก็มีตัดราคานู่นนั่นเราก็ต้องมีการสาธิตพาไปดูงงดูงานคือเริ่มจากศูนย์เลยแล้วจับประสบการณ์พอขายได้ปุ๊บมันก็มีประสบการณ์เราก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต่อทั้งปีแล้วก็เป็นหัวหน้าแล้วก็เราเป็นผู้จัดการแล้วมีลูกน้องซึ่งก็ยากเหมือนกันแหละเพราะว่าไม่มีโซเชียลเลยทุกอย่างต้องแบบGPS ไม่มีนะคือสมุดรุ่นสมุดหน้าเหลืองคือรุ่นนี้คือได้ว่าพอไม่ยุคนั้นพอไม่มีโซเชียลไม่เท่าไหร่ยุคนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่มันก็เลยทำให้การขายไอทีมันยากยากพูดจริงนะโคตรยากค่ะโคตรยากเลยที่ท่านต้องใช้ฝีมือนี่สเปกอะแคตตาล็อกก็เป็นภาษาอังกฤษพูดจริงพี่ไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ด้วยแบบเราเนาะครูพักรักจามรักจามก็พยายามพูดได้ไม่ได้พูดหมดแหละเสร็จปุ๊บบางทีต้องเชิญเมืองนอกมาพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังด้วยจะติดต่อเมืองนอกมาก็ยังยากเลยแต่เมื่อก่อนใช้แฟกซ์ค่ะแฟกซ์นะหนูแล้วแฟกไปแฟกมาตอบบ้างไม่ตอบบ้างกว่าจะติดต่อได้สามารถกว่าจะรู้ไม่ดูทางแคมฟ็อกไปเลยแคมฟ็อกไว้กิจกรรมอ๋อเหรอ MSN อะไรเงี้ยแคมฟ็อกเป็นไงหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตการเป็นสาวก็ดูหรูสุขสบายดีสุขสบายขึ้นมาจนทั้งก็ปุ๊บก็มีคุณเป็นลูกน้องปุ๊บก็เลยออกมาเปิดบริษัทมาตั้งบริษัทเองเป็นบริษัทไอทีนะคะทุกโดยขายคอมพิวเตอร์มือถือที่ไปจดหน่วยให้ไฟฟ้าประปาเนี่ยเห็นมาหนูก็อยู่บ้านบ้านเขาเห็นค่ะไปจิ้มจะมีใบเวลาที่มีเจ้าหน้าที่มาหน้าบ้านแล้วมาจดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาบินไปจ่ายที่เซเว่นนั่นแหละทุกวันนี้พี่ดูแลนั่นอยู่แล้วตัวเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทนั้นโดยให้เจเนอเรชันที่สองคือหลานที่เราเลี้ยงมือเราไม่มีลูกเนาะเราก็เอาลูกของน้องสาวมาเลี้ยงแต่ไม่ได้คาดหวังให้เขาโตตามเราหรอกแต่พอเรามีหลายคนเนี่ยเราจิ้มไปคนหนึ่งเนี่ยคนนี้น่าจะได้เพราะการขายของมันต้องมีทั้งบูทั้งบูนคุยกับลูกค้าเป็นต่อรองเป็นตีก้งได้ตีก๊อฟได้ตีอะไรได้ปุ๊บนั่นคือใช้ทุกวิชาที่เราจะไม่มีวิชามาเลยนะคือทุกอย่างได้ด้วยความสามารถแล้วก็อบรมหลานตอนแรกเป็นพี่เลี้ยงก่อนประกบกันตอนหลังก็ปล่อยร้านตอนหลังก็ปล่อยสบายเราถึงได้มาเปิดร้านครัวริมน้ำได้ไงคะแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านครัวริมน้ำล่ะคะก็หลังจากคือจริงๆนะตัวเราอะไอ้ตรงไอทีมันไม่ใช่อะค่ะคือตัวเราก็อยากแบบเนี้ยแต่คือพอเราทำไอทีนี่จริงๆเราทำเพื่อเป็นอาชีพที่ต่อยอดตัวเราถูกไหมฮะในศัพท์เขาเรียกว่าเป็น core business เป็น main business ที่หล่อเลี้ยงแล้วประสบการณ์เรามีเยอะตอนนั้นบริษัทเราก็มี reference เยอะฉะนั้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ของในกลุ่มราชการทั่วไปเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเป็น backlist ที่ไหนไม่เคยเป็นนักร้องคือว่าไม่เคยไปร้องเรียนคือแพ้คือแพ้คือของนี้ถ้าครั้งนี้มันได้ครั้งหน้ามันอาจไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเราถ้าเราเกาะไปเรื่อยๆลูกค้าเขารักเราเองจริงๆพอเรามี main business ที่มันมั่นคงอยู่แล้วทำไมถึงต้องมีทำอย่างอื่นต่อดีกว่าก็นี่ไงพูดจริงนะมันเหมือนดราม่านะตอนสมัครเรียนจริงๆอยากเรียนนิเทศนะค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้จักกับนิเทศเป็นยังไงพูดจริงที่บ้านก็ไม่ได้มีการแนะนำค่ะแต่นี่รู้ว่าอีนี่รู้ว่าจะต้องจบปริญญาตรีให้ได้แล้วต้องได้จุฬาด้วยค่ะช่วงตอนนั้นเป็นม.ศ.5โอ้อย่าย้อนกลับไปพ.ศ.นะถ้าม.ศ.5เนี่ยดิฉันว่ามีอย่างต่ำเนี่ย 2,500 คุณน้องคะเท่าไหร่ 2,500 พอดี 2,500 นิดอันนี้พี่เองนะคะคือเอาเฉลยก็ได้ไม่อายหรอกคือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนเรียนเค้าเรียกอะไรวะเปอร์เซ็นต์รุ่นสุดท้ายอ่ะค่ะคือเป็นม.5 รุ่นสุดท้ายอ่ะแล้วหลังนั้นก็มีเป็นม.4 ม.5 ม.6 ค่ะแล้วหลังมีแจ็ตแพดอะไรแพดนี่แบบหูแบบงงมากเลยอ่ะเรื่องอดีตเราอย่าไปสนใจนะคะเรามาสนใจเรื่องอนาคตกันดีกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมาเปิดร้านเลยทำเลล่ะคะคือจริงๆไม่มีความรู้หรอกแต่เพียงว่าหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมาแล้วที่คือเมนทุกอย่างเราที่มันมั่นคงแล้วก็คือที่ว่าอย่างมันอยู่ตัวที่ว่าอยากเรียนนิเทศแล้วพอเรียนนิเทศไม่ได้ปุ๊บมาเรียนนี้ปุ๊บไหนๆปุ๊บแล้วก็เอาไอทีเป็นหลักก็ทำให้ดีที่สุดแล้วพอทำได้ระยะหนึ่งที่ตอบน้องโบกัสว่าทำไมมานี่คือพอทำครับ20 ปีแล้วพอมีหลานเนี่ยมันเป็นคนสืบทายาทแล้วคือใครตะขาบค่ะใครตะขาบก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนมั่นคงดูแลเราละทั้งที่เป็นเมนบิสเนสแต่พี่ไม่ทิ้งนะเพราะนั่นคือตัวทำเงินเราเพราะเราเป็นแบบที่เฟิร์มมาก
ทุนจดทะเบียนที่30ล้านบาทครับนะแล้วเรายอดขายปีนึงก็ประมาณ 2-300 ล้านไม่นะคะเดี๋ยวสรรพากรมาแต่ว่าจ่ายภาษีตลอดแล้วก็มาร์จิ้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะขนาดนี้โชคดีไหวนะแล้วก็ไหวตัวทันมากเรื่องร้านอาหารครัวริมน้ำกันดีกว่าก็เลยอยากมาเปิดตรงนี้เลยว่าคือตรงนั้นมันแบบมันเป็นวิชาที่แบบเราต้องจริงๆนะก็ฝืนนะสวัสดีครับโน่นนี่นั่นไม่ใช่ตัวเราแต่เราก็ไม่ได้แบบแมนใช่เราก็อย่างนี้แหละแต่มันก็แดดนะคือเราก็แบบโอเพ่นอะไรมากไม่ได้แต่สุดท้ายมาเปิดร้านอาหารนี่แหละวะค่ะคือตัวตนเราเพราะเราชอบเซอร์วิสแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วก่อนเปิดร้านอาหารไปทำโมเดลลิ่งไปเปิดคลินิกหลังๆนี่คือตัวตนหมดเลยนะก็คือเราถือคติว่าเป็นตัว be yourself ค่ะนะมาทำโมเดลลิ่งก็คือนะคือทำไอทีมาเยอะมันขัดเหลือเกินอ่ะก็เลยคือมันเก็บกดเอาจริงก็เลยมาเปิดพังครูเลยหนึ่งเปิดโมเดลลิ่งแล้วมารู้จักวงการโมเดลลิ่งได้ยังไงมาใครอะไรยังไงครูพักหลักจำก็ไปรู้จักน้องอยู่คนเดียวนะชื่อพี่เอกนี่แหละทีนี้ก็อยากทำแล้วพอมีฐานมีเงินอยากทำเงินทำแบบใช้เงินแค่ไหนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เปิดพี่เปิดเป็นบริษัทเลิฟมีเดียไทยแลนด์เลยนะไม่คือไม่ได้ว่ามีแค่โน้ตบุ๊กตัวเดียวแต่น้องๆที่ไม่มีออฟฟิศก็ไม่เป็นไรเราไม่ดูถูกกันเพราะว่าสายใครสายมันแต่บริษัทเขาเลิศมากแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่พี่อยากเปิดบริษัทเพราะมันดูเฟิร์มเวลาไปดีลกับบริษัทเวลาทำพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นหรือดีลกับพวกผู้จัดเนี่ยหรือช่องเชิงเนี่ยจะดูเฟิร์มว่ามีอะไรพวกถึงตัวเราได้ฉันมีตัวตนคุณมาฟ้องมาจับฉันได้เลยเพราะบริษัทมันเปิดแล้วมันติดยากก็เลยมาตั้งเป็นตรงนี้แล้วเราก็ล่าเริงนะมีความสุขปีแรกๆเนี่ยพูดจริงไม่ได้ใครเลยเปิดแค่นั้นแหละแต่ตอนหลังโชคดีมากมาได้น้องอยู่คนเดิมก็ได้ตัวท็อปของวงการก็คือน้องเข้มของทวีเป็นอยู่ช่อง7ซึ่งตอนนี้ได้รับพลังข่าวอยู่6เรื่องเลยครับภายใน1ปีแล้วเด็กในสังกัดเขาหล่อทุกคนนะพี่เล็กนะแต่จริงๆก็ล้มหายตายจากไปบ้างเนาะแต่ทำไมหนูงงว่าทำไมบริษัทแม่ไม่มีดาราผู้หญิงเลยนะมีค่ะมีค่ะคุณน้องค่ะมีค่ะทวีแล้วก็มีพุ่นเจียงอะไรแต่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงพี่ไม่ตั้งใจนะแต่มันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็มีน้องผู้หญิงก็ไปอยู่ช่อง7ก็อยู่คนเดียวเป็นนางเอกเล่นนางจากวงแล้วก็มีอีก2คนก็อยู่ GMM แล้วจนก็ส่งประกวดร้องมิสแกรนด์เวิลด์ก็ได้ร้องอันดับ1อันดับ2ก็ได้มาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขที่มันตอบโจทย์สำหรับมันไม่ใช่อยู่ในเหนือของแพชชั่นที่เราวางไว้แต่ว่าบางครั้งความสุขมันก็ต้องมาจากอย่างอื่นบ้างใช่ตรงนี้คือความสุขเลยแล้วนี่พลั้งพลูมากไม่ต้องเรียนไม่ต้องเปิดทฤษฎีเลยนี่แบบว่าพบมีความสุขมากกับการทำตรงนี้ก็คือเงินไม่ใช่สำคัญที่สุดของพี่เพราะทำโมเดลลิ่งเนี่ยมันมีเรามีรายได้หลักอยู่แล้วแหละแล้วพูดจริงตอนทำโมเดลลิ่งนะจะส่งน้องเรียนดีๆหมดเลยนะไปเรียนฝึกพูดกับอาจารย์ท็อปของเมืองไทยอาจารย์ที่ดูแลลิซ่าเลยอีนี่แบบว่าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่นี่ลงทุนไปก่อนเพราะเป็นคนแบบถ้าไม่ทำให้ดีก่อนการแข่งขันไม่สูงแล้วไปเรียนการ acting อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยแล้วก็เรียนขี่ม้ายิงปืนมึงได้ไม่ได้ไม่รู้กูส่งให้เป็นเด็กในสังกัดแล้วมีเดียนี่คือจะต้องเป็นทุกอย่างพูดการแสดงเต้นร้องเพลงเพราะอะไรแล้วการพูดภาษาไทยอะรอเรือรอเรือแล้วการพูดไทยให้เป็นภาษากลางอะสำคัญที่สุดนั่นที่พี่ฝากไว้เลยนะทุกโมเดลลิ่งเลยนะต้องลงทุนอย่าไปให้เป็นภาระของกองเขาแล้วพี่ทำหลายอย่างพี่ไม่เหนื่อยแล้วพอพี่เปิดโมเดลลิ่งก็ไปได้สวยแล้วพอมาเปิดคลินิกคลินิกเสริมความงามไม่แล้วลงทุนเปิดที่แม่ง3สาขาเลยชื่อคลินิกอะไรคะอุ๊ยพูดได้เหรอได้ค่ะแม่ของคุณคลินิกค่ะอ๋อของคุณคลินิกดูรู้จักซึ่งมีที่โรบินสันศรีสมานหนึ่งที่นะคะแล้วก็มีที่ทวีดีซีพระราม9แล้วก็มีที่พัทยาการอีกที่หนึ่งแต่พูดจริงอันนี้มันสนองนิดเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กในสังกัดเราถ้ามีอะไรพูดก็ไปเติมที่นี่หน่อยก็คือง่ายเลยว่าสวยจบครบวงจรที่นี่มีธุรกิจอีกมีสตูดิโอด้วยค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวเมืองนนท์ค่ะโอ้โหคือแถวใกล้ๆกองสลากค่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็เซิร์ฟนี้เราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเด็กถ่ายรูปถ่ายโพสต์ไฟล์ถ่ายโฆษณาก็คือทำเป็นสตูดิโอเป็นของตัวเองเลยเป็นตึก3ชั้นเลยคือง่ายเลยว่าเอาเวลาไหนมาบริหารงานทุกอย่างดีกว่าซึ่งจริงๆอ่ะถ้าใจมันรักทำไม่ได้นะแต่จริงๆ 3-4 อย่างมันคือตัวเราหมดเลยนะคือเราชอบบริการชอบความสวยความงามที่ตัวเราก็มีพลังมากกว่าขายคอมพิวเตอร์อีกแต่คอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นเมนหลักนะคะมีธุรกิจไหนอีกไหมคะพี่เป้จริงๆมีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะอยู่ที่3ชุกอ่ะอยู่ที่ตลาด100ปี3ชุกคอทเทจอันนั้นเนื้อที่4ไร่เลยนะโอ้มีม้า2ตัวมีนกมีอะไรสวยงามก็เป็นร้านอาหารแนวเป็นร้านอาหารแนวอย่างนี้มั้ยคะไม่ๆอันนั้นเป็นวินเทจแบบสวยงามเหมือนกันนี่สไตล์พาริโอเลยอ่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เราคุยกับ CEO หรือเจ้าของร้านครัวริมน้ำ
แต่ยังไม่ได้เข้าเรื่องครัวริมน้ำเลยนะคือจะบอกว่าเขามหาศาลมากเขาประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจที่เขาทำด้วยแต่แน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามาจอดลึกดีกว่าว่าเส้นทางความสำเร็จของเขาและวันนี้ค่ะนะคะกับครัวริมน้ำเนี่ยเขาบริหารอย่างไรและเขามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรแล้วดูแลลูกน้องยังไงทำยังไงให้องค์กรประสบความสำเร็จงั้นเดี๋ยวเราเจอในช่วงหน้าค่ะจริงๆแล้วเส้นทางของความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆค่ะนะฮะแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยลงมือทำในสิ่งที่คุณรักหรือเปล่าและวันนี้ค่ะนะฮะพี่เป้เขาก็ได้ตอบโจทย์แล้วก็ได้บอกเราในทุกเรื่องราวนั่นเองค่ะนะฮะอย่างที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่เป้ค่ะเส้นทางของพี่เป้ในแต่ละอย่างเนี่ยมันมาจากความที่ตัวเองใจรักล้วนๆเลยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ต้องไม่ย่อท้อค่ะเจ้านายพี่สอนว่าอุปสรรคเป็นแค่ทางผ่านมันไม่อยู่กับเรานานเนาะจำไปใช้ได้เลยลูกอุปสรรคปุ๊บมันผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หายมันมาอีกก็แล้วทุกอย่างเป็นครูกับเราหมดเคยเจอปัญหาไหมคะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะมีหมดเลยแต่ว่าเราต้องแก้ทีละเปาะละเปาะแล้วเวลาพี่เจออุปสรรคเวลาพี่เฟลเวลาไปขายของนู่นนี่นั่นหรือว่าบางทีลูกค้าไม่เข้าร้านอ่ะพี่กลับไปกุ้มใจ1วันแล้วพออีกวันเราเฟรชใหม่เลยมันไม่เหมือนทุกวันหรอกมันมีดีมีไม่ดีแต่ว่าในทุกธุรกิจก็ต้องมีปัญหาที่ยิบย่อยออกไปแน่นอนต้องใจสู้แล้วก็มุ่งมั่นแล้วพี่ต้องรับทุกปัญหามั้ยคะพี่รับทุกปัญหาแต่ว่าบางทีพี่กระจายให้ลูกน้องทุกโมเดลทุกๆบิสเนสอ่ะพี่จะมีมือขวาพี่อย่างละคนพี่คอยมอนิเตอร์แล้วสมัยนี้มันดีมากค่ะมันมีมือถือเรากลางคืนเราก็แอบดูไม่แอบดูจริงๆมันมีสั่งงานทางไลน์สั่งงานทางไลน์แล้วเราวางแผนทางไลน์แล้วตอนเช้าเราก็มาโฟลว์อัพตอนเย็นพอขึ้นขึ้นแล้วถ้าไม่ดีแล้วก็ให้รางวัลเขาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่พี่มันมีหลายอย่างนี่เราต้องเอาหัวที่อยู่ข้างๆเราให้อยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวลูกน้องทั้งหลายที่มันอยู่ใต้เขาแล้วมันอยู่ได้คิดว่าเต้เป็นคนโชคดีไหมคะที่ได้เขาเรียกหัวกะทิดีๆที่อยู่กับเราช่วยในแต่ละธุรกิจของเราเนี่ยค่ะพี่เป็นคนโชคดีด้วยแล้วก็พี่ตั้งใจด้วยแล้วพี่ต้องฝ่าฟันด้วยเพราะลูกน้องแต่ละคนกว่าได้หัวแต่ละคนเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหลายคนแล้วเนาะแต่เราต้องไม่ท้อที่ต้องมีแต่แน่นอนว่าขออนุญาตเลยนะอยากรู้จังเลยว่าครัวริมน้ำเนี่ยทำไมถึงมาตั้งพิกัดตรงถนนตรงนี้นนทบุรีตรงนี้คะคือจริงๆเป็นความฟลุกนะเพราะว่าอย่างที่ว่าพอเบื่อพอหลังจากเราอยากเป็นตัวเองแล้วตั้งอาหารพูดแล้วก็บอกฉันมีตรงไหนสักที่หนึ่งมั้ยก็ขับไปมาก็มาจิ้มนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนนี่เป็นร้านแรกในแถวนี้นี่เป็นป่าเป็นป่าหมดเลยแล้วนี่ขับผ่านเป็น3ปีก็ไม่รู้ว่าเป็นตรงนี้วันดีๆเดินมาเอ๊ะมันอะไรวะมาแหวกดูเอ๊ะตรงนี้มันเป็นน้ำแต่ถนนเข้าไม่ใช่แบบนี้นะก็เอาว่าตรงนี้แล้ววะเป็นพายโอเนียร์คือเป็นคนเขาเรียกว่าฟาวเดอร์เขาเรียกว่าเป็นคนแบบว่าบุกเบิกครั้งแรกก็มาปักหมุดตรงนี้เลยเขาคิดอะไรน้ำเนี่ยมันต้องอยู่คนไทยยังไงก็ชอบน้ำแล้วอย่างน้อยอะไรไม่ดีว่าทำเลกูดีก่อนแล้วกันแล้วอาหารค่อยว่ากันแล้วดนตรีค่อยว่ากันก็เลยตั้งตรงนี้พี่กัดตรงนี้ใจถึงอ่ะใจถึงแล้วเห็นร้านกว้างมากด้วยอะค่ะมันเริ่มจาก1ล็อก2ล็อกจนเป็น4ล็อกแล้วจนข้างๆพอเราดีปุ๊บเขาเริ่มมาแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเริ่มมีคือเรามีอยู่ร้านเดียวโดดๆร้านเดียวใจถึงมากเจ๊งไม่เจ๊งค่ะร้านนี้กี่ปีแล้วคะร้านนี้นี่ปีที่10แล้วต้องถามปีแรกประสบความสำเร็จแรกไม่เลยไม่เลยพูดจริงนะความที่เราไม่รู้นะไม่รู้ถือว่าไม่ผิดพี่ตั้งเป็นชื่อฟูมูนนะฟูมูนพระจันทร์เต็มดวงนั่งชมนะไม่ฟูมูนเรสตอรองค่ะคนมันไม่ตอบโจทย์บางคนนึกว่าเป็นแบบฟูมูนมันต้องมาคนช้าป่ะอ๋อไม่มาแล้วฟูมูนคืออะไรฟูมูนนี่เหมือนเจ
กีบักกีมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อร้านเหรอด้วยความที่เป็นเจ้าของร้านคนเดียวพอ5วันแบบช่างนั่งกุ้มอะไรวะเอาวะน้ำครัวเนี่ยมันต้องคนต้องฟังครัวคือร้านอาหารก็ครัวก่อนดีกว่าจะครัวอะไรครัวสมชายครัววิสุทธิ์ก็ไม่ใช่อ่ะครัวริมน้ำไปเลยบ่อเจาะเลยบ่อเจาะเลยครัวริมน้ำแต่เพิ่งรู้ว่ามันไปซ้ำกับอีกอันนึงแต่ว่าสลับคำแล้วเสร็จปุ๊บพี่พัฒนาเรื่อยๆมาเสร็จปุ๊บพอเราตั้งต้นเริ่มเฟิร์มแล้วคุณรีแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ะแต่เราต้องเพิ่มอะไรนิดนึงเป็นตัวเราคือคุณน้ำเดอะวินเทจค่ะอ๋อเป็นครัวริมน้ำเดอะวินเทจดูแบบอินเตอร์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าสังเกตการแต่งร้านเนี่ยมันจะเป็นแบบของเก่าของรุ่นนี้นั่นแบบปกติจริงเปล่าหรอกใหม่ๆไม่มีเงินไปซื้อมือสองค่ะก็เลยมาแบบนี้เลยเอาวินเทจเลยสีมาดิบๆไม่ต้องลงใหม่เพราะแบบเงินไม่มีแล้วจุดเด่นของร้านนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่จุดเด่นจริงๆนะมี3อย่างนะคะ1อาหารอร่อย2โลเคชั่นโลเคชั่นดีเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยยังไงไม่เหือดแห้งอยู่แล้ว3วงดนตรีเรามีวงดนตรีเรามีดนตรีสด2วงทุกคืนแล้วเราเป็นแบรนด์เต็มวงนะคะก็จะมันสามอย่างเนี่ยพี่ถือคติว่าต้องคุม3อย่างให้มันเฟิร์มถ้ามันดรอปอย่างนึงพี่จะมี2อย่างช่วยสมมติอาหารแย่คุณมีดนตรีช่วยมีน้ำช่วยถ้าดนตรีแย่ยังมีต้องมีอาหารคืออย่างน้อยต้องดรอปแค่อย่างเดียวก็อย่างแม่ครัวอะไรเงี้ย2ใน3เนี่ยเริ่มแย่แล้วอย่างแม่ครัวหามาจากไหนครับเพราะที่นี่อาหารนี่รสชาติดีมากแม่ครัวนี่ก็เหมือนเสียงติ้วนะใหม่ๆก็รับสมัครมา10ปีที่แล้วอะตอนนี้ยังอยู่เลยนะแต่จาก10คนน่ะเหลืออยู่ที่เป็นแกนที่เป็นเมนมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์เชฟประมาณ3คนแต่ถ้าเป็นหัว3คนมีครัวทอดครัวยำแล้วครัวโต๊ะครัวต้ม3อย่างปุ๊บที่เหลือเป็นรีครูทเด็กทั้งตามเพจได้หมดคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นมีแม่ทัพใหญ่ใช่แม่หรือพูดถูกแต่กว่าจะแม่ทัพใหญ่กว่าจะรู้ใจกันนี้ก็แบบว่าเป็นสิบปีเหมือนกันเข้าออกเหมือนกันนะคือกว่าจะรู้ใจอ่ะก็ต้องไปตามมากว่าจะรู้ใจแต่ตอนนี้เขาไม่ไปไหนแต่ขอให้อาหารอร่อยเป็นพอเพราะว่าร้านอาหารค่ะคุณผู้ชมคะต้องขึ้นชื่อเรื่องอาหารและตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่เป้นี่คือเมนูแนะนำเราเลยนะเนี่ยวันนี้เรามาที่นี่ค่ะนะคะอันนี้นะพูดจริงนะอันนี้เป็นสีแม่ทัพของเราเลยค่ะอันแรกเอา the first เลยที่เป็นราชินีเรานะเขาเรียกว่ากุ้งตะไลกุ้งตะไลค่ะกุ้งตะไลนะครับบางคนบอกว่ากุ้งเวนตะไลนะไม่เป็นไรกุ้งตะไลคือใส่ถ้วยตะไลแบบนี้ใช่ใส่ถ้วยตะไลซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นมันก็เหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเอากุ้งเนี่ยคัดตัวแบบเปลือกแล้วมันนอนในนี่นะแล้วต้องผ่านความร้อนความร้อนมีการแช่น้ำแช่น้ำเย็นกี่นาทีแช่น้ำกี่นาทีแล้วก็จิ้มด้วยเสิร์ฟด้วยน้ำซีฟู้ดที่เป็นสูตรของเราแล้วก็มีใบเนี่ยใบเครื่องเคียงต้องชิมแล้วล่ะมาแล้วต้องชิมนี่ไงมาแล้วต้องชิมไงคุณผู้ชมค่ะคือแซ่บใช่ไหมแซ่บสิน้ำจิ้มอร่อยมากถ้าไม่แซ่บไม่นี่เป็นซิกเนเจอร์นะคือลูกค้าถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงแล้วต้องไปแล้วแต่ถ้าไม่สั่งพี่ก็บอกให้เด็กยุให้สั่งเพราะว่าเด็กยุในสิ่งที่ดีไม่เป็นไรเลิศจังเลยอ่ะต่อไปจานต่อไปนะจริงๆในเมื่อกุ้งตะไลมาแล้วเนี่ยน่ะหรือแซ่บต่อไปเลยด้วยหอยหอยยำแซ่บหอยแครงหอยตัวใหญ่มากหอยตัวใหญ่แล้วก็สดนะซึ่งหอยตัวพวกนี้เราคัดนะเพราะว่าแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นกลางวันเดือนละ69บาทอ๋อคือที่นี่เปิดกลางวันด้วยกลางวันด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมขาชิมเลยคุณผู้ชมมาแล้วต้องชิมนี่ไงเขาบอกว่าหอยที่นี่กินทั้งป่าเลยใช่ไหมคะคุณน้องคะเบาๆก็ได้ค่ะอย่าเอาฝาค่ะเอาคายฝาเอามาคุยอร่อยอ่ะน้ำจับเพราะอร่อยมากคุณผู้ชมจริงคือแซ่บแบบแซ่บนะแต่พูดจริงพี่ไม่ได้กินเผ็ดขนาดนี้แต่ลูกค้าต้องเอารสนี้เพราะว่าเราเป็นร้านกลางคืนมีดนตรีสดสองรสเนาะอร่อยเอาเลิศจริงเปล่าหอยเขาสดมากคุณผู้ชมขาต้องเอาใจนะหอยไม่คาวอ่ะไม่คาวนะเจ้าของนี่ละคาวหนูคือถ้าอร่อยก็อร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยนี่คือแซ่บจริงจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมขานี่อร่อยมากระวังเปลือกด้วยลูกนะคะอ่ะมาจานต่อไปกันดีกว่าค่ะจานต่อไปเอาจริงๆนะในเมื่อมีแซ่บก่อนแล้วนะก็เผื่อซดน้ำก็เป็นเย็นตาโฟหม้อไฟเย็นตาโฟหม้อไฟซึ่งเรามากับไอ้เนี่ยเส้นกรอบๆเนี่ยเอาไว้เสิร์ฟคู่กันเอาทานคู่กันแบบนี้เอาไว้ตัดแต่พี่แนะนำว่าอย่าเอาไปใส่ทีเดียวเพราะว่าใส่แล้วมันจะไม่กรอบคือกินแยกกันแล้วอันนี้อะไรขอได้อีกนะค่ะฟรีเปล่าก็ไม่รู้นี่ขอได้อีกนะคุณผู้ชมไม่แต่กรอบจริงอันนี้มันเป็นคือแบบถ้าติดใจอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหานี่ไงไม่อันนี้พี่ว่ามันกุศโลบายมันกรอบแล้วมันกินมันไม่บางคนมาทานนะเออพวกแอลกอฮอล์นะดีอ่ะบางคนแอบกินนี่ก่อนแล้วนี่หมดก่อนนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะจริงอันนี้อร่อยมากเป็นหม้อไฟคือ
ทุกอย่างน้ำซุปน้ำของเย็นตาโฟเนี่ยมันจะต้องแซ่บแล้วก็สามารถจะเพิ่มความอร่อยอ่ะเพิ่มดีความเผ็ดได้อร่อยเนาะอร่อยอร่อยอุ้ยตายแล้วนี่เราหิวหรือเปล่าวะเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังหิวแล้วเริ่มหิวแล้วช่วงเวลาแบบนี้เนาะเย็นๆแบบนี้อันนี้อันหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยเอ็นแก้วเอ็นแก้วป่ะเออใช่ไหมน่าจะเป็นผัดชาถูกต้องเอ็นแก้วผัดชาแบบนี้นี่คือผัดชานะคะค่ะจุดเด่นคือเอ็นแก้วเนี่ยหนุบหนึบในปากมากแล้วผัดชานี่ผัดแบบแซ่บเพื่อจะสังเกตว่าที่เอามาโชว์เนี่ยสำหรับกินกับแน่นอนเลยว่าเป็นแบบว่าเมนูจานเด็ดนะพี่เล็กลองชิมดูอันนี้โอมากเลยปกติเนี่ยจะกินเอ็นคอนมากกว่าเอ็นแก้วไงนะครับวันนี้เป็นเอ็นแก้วก็ไม่มีประสบการณ์นะเบาๆนะแนะนำหน่อยคือบรรยากาศที่นี่ดีมากพี่ชมขาระหว่างที่เรากำลังนั่งสัมภาษณ์อยู่นี่เอาง่ายๆเลยว่าช่วงนี้มันใกล้กับเทศกาลแล้วล่ะนะคะแล้วก็หลายๆคนกำลังหาที่ดิ้งแดงร้างหรือว่าที่แบบว่าบรรยากาศมากับแฟนหรือว่าพาครอบครัวมาที่นี่ค่ะนะคะเห็นบอกว่าที่นี่เร็วๆนี้กำลังมีกิจกรรมเลยครับคือจริงๆเนี่ยโฆษณานิดนึงนะคือร้านเราอ่ะจัดเต็มนะชั้นล่างชั้นบนนะครับแล้วมีห้องแอร์ด้วยแล้วพี่มีร้านกาแฟข้างหน้าด้วยร้านเดียวกันนะครับแต่งแบบว่าเป็นแบบยุโรปเลยอ่ะเป็นที่สำหรับรับจัดงานแต่งงานรับเป็นออฟฟิศแต่งงานซึ่งจริงๆร้านเนี้ยพูดจริงมันมี3ฟังก์ชันอยู่ในนี้เขาเรียก3 in 1เรากลางวันเนี่ยหรือคืนเราเป็นร้านอาหารแบบนี้ฟังก์ชันที่2เราก็คือรับจัดงานแต่งงานเต็มรูปแบบนะตั้งแต่ลูกค้าเพียงแต่100คนนะถ้าแพ็คเกจ100คนเนี่ย 120,000 บาท everything รวมอาหารรวมเช้ารวมที่รวมแพ็คใช่แล้วมีกองยาวด้วยมีนายพิธีมีเปิดแขนเปิดสินสอดนู่นนี่นั่นแล้วมีพระเพลรับให้เสร็จสรรพลูกค้าเตรียมแต่งเงินถวายซองพระ9ซองเท่านั้นก็คือมาที่นี่ได้เลยแล้วทุกอย่างจะเนรมิตเป็นอีกแบบนึงมีโยงผ้าโปเยโปโลเยสวยงามมากฟังก์ชันที่3เราเป็นโรงคอนเสิร์ตริมน้ําแล้วมีโรงคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตที่ผ่านมามีออฟกองสากเบอร์1แล้วมีพวกปูพงษ์สิทธิ์มีคัฟเวอร์วาไรตี้มากคือแบบว่าเอาดาราตัวท็อปมาที่นี่เลยคอนเสิร์ต hours แล้ววันที่13นะคะอันนี้โฆษณาเลย13ธันวาจะมีคอนเสิร์ตลาบานูนบัตรเพียง350บาทนะคะแต่ถ้าจองเป็นโต๊ะ4คนก็มีบัตร 4,000 3,000 2,000เฉลี่ยคนละ 3-400 แล้วได้แถมเบียร์1ขวดคุ้มมากถ้าไปดูคอนเสิร์ตจริงๆเลยเนี่ยคนหนึ่งก็1,500แล้วเขาก็เล่นจัดเต็มเลยใช่ไหมคะจัดเต็มค่ะแล้วจัดแบบเพราะแบรนด์เราแล้วดนตรีเราก็เอาพวกซาวมาเฉพาะเลยค่ะคือเนี่ยมาเฉพาะโอ้ถือว่าคุ้มนะคือมาที่นี่โคตรคุ้มอ่ะค่ะมันเป็นมากกว่าร้านอาหารค่ะนี่สำคัญเหมือนมาบ้านเลยอ่ะมาที่นี่มาบ้านแล้วก็นี่ถ้าว่างพวกก็นอนนี่เลยนะคะเพราะเดี๋ยวค่อยเรียกเขาเรียกบนปีใหม่นี้เร็วๆนี้เห็นบอกว่าปีใหม่จะมีการเข้าดงเข้าดาวอะไรด้วยปีใหม่ก็มีเข้าดาวนะมีกิจกรรมให้ลูกค้าแล้วก็เปิดรับจองห้องเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าช่วงนี้ถ้าพวกกิจกรรมทั้งหลายนะคะบริษัทห้างร้านหรือว่าหมู่คณะที่ต้องการจองห้องเพื่อจะแฮปปี้นิวเยียร์ลูกน้องหรือจะแบบจับของขวัญหรือว่าประกาศโบนัสท่านน้องขอเชิญที่นี่ได้เลยเต็มรูปแบบแน่นอนสมมติว่าถ้าใครสนใจอะค่ะสามารถโทรมาจองล่วงหน้าหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้เลยก็คือตามที่ Facebook Fanpage ของว่าครัวริมน้ำหรือวินเทจนะคะช่องทางที่2ก็โทรศัพท์0812789561ค่ะ0812789561ช่องทางที่3คือเรามีไลน์แอดด้วยนะคะไลน์ออฟฟิเชียลนะพิมพ์ว่าครัวริมน้ำเรามีกิจกรรมข่าวสารดีๆในนั้นตลอดเลยครับค่ะสะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อไปได้เลยนะครัวริมน้ำเดอะวินเทจนะคะต้องบอกเลยค่ะไม่มาไม่ได้แล้วของอร่อยนะอยู่ที่ร้านนี้พี่เป้อยากจะบอกอะไรกับลูกค้าหลายๆท่านที่เคยมาใช้บริการแล้วรวมไปถึงลูกค้าอีกหลากหลายท่านที่กำลังตัดสินใจจะมาที่ร้านของเราค่ะก็ร้านโคลินน้ำยินดีต้อนรับตลอดเวลานะคะร้านเราไม่มีวันหยุดแล้วเราทุกอย่างที่เราบริการไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออาหารหรือดนตรีเราคัดสรรสิ่งดีให้ลูกค้าตลอดไม่ใช่ว่าเราเอานู่นเอานี่มานะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปบางครั้งเนี่ยอย่าเพียงเดินหนีเราไปเฉยๆนะขอให้บอกเราผิดตรงไหนแล้วบอกเราอาตรงไหนบอกเด็กแล้วเราจะบริการที่ดีที่สุดที่จะทำได้ต้องขอบคุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเรายินดีต้อนรับเสมอแล้วเราก็ยินดีบริการต่อไปอีก10-20ปีเลยค่ะพร้อมแต่ว่ามาอุดหนุนเราเรื่อยๆนะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขานะครับวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้นะคะเส้นทางความสำเร็จของพี่เป้นั่นเองค่ะนะคะแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ถ้าใครกำลังมองหาร้านดีๆมองหาอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เราขอแนะนำเลยนะคะสำหรับครัวริมน้ำเดี๋ยววินเทจนั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ CEO คนเก่งเจ้าของธุรกิจนะคะคุณเป้วิสูตรวันลานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดปากคนดังทางชนะแปดไทยแลนด์แล้วนะคะ
ผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอลาไปกินต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินกันมา